อะไรเป็นเปลี่ยนแนวคิดของยาวอะคะคือยาวไปดูควายมาหลายคอกนะคะค่ะมันก็เกิดแรงบันดาลใจค่ะอยากมีควายสวยควายงามควายเหล่าอย่างเขาคือเรารักด้วยเรารักด้วยแล้วเราอยากเลี้ยงเพราะไปเห็นควายสวยมันเกิดความอยากได้ความอยากได้อยากมีควายสวยกับน้องเต๋อนะคะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมข้อควายแสนสมสุขฟาร์มนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ไหนคะน้องยาวหมู่5ตะตำบลบ้านไร่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนี่นะคะเป็นพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะคะซึ่งไม่ไกลมากเลยนะคะสามารถมาเที่ยวชมได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วที่อยู่ด้านหน้าข้างของน้องยาวนี่ก็คือเป็นแม่พันธุ์ของข้อของข้อค่ะของข้อค่ะแม่พันธุ์ตัวแรกได้มาจากข้อพี่โจค่ะพี่โจลาดยาวค่ะตรงนี้คือได้มาจากตัวแรกเลยค่ะน้องยาวตัวแรกค่ะตัวแรกของการที่จะเริ่มต้นที่จะเลี้ยงควายอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเลี้ยงควายนี่มากี่ปีแล้วคะ4ปีกว่าแล้วค่ะ4ปีแล้วทำไมจากเมื่อก่อนทำงานทั่วๆไปหรือว่ายังไงอะคะน้องถ้ามีอาชีพหลักอะค่ะเปิดร้านทำผมแล้วแฟนก็เป็นตำรวจทำไงถึงหันมาเริ่มมาเลี้ยงควายอะคะน้องยาวครั้งแรกนะคะค่ะก็ไปเที่ยวดูควายทุกวันเลยค่ะไปเที่ยวดูแล้วพอไปดูหลายๆวันเข้าไปได้ดูนานๆนะคะเลยเกิดความชอบก็เลยคุยกับแฟนค่ะว่าเอ๊ะเราเลี้ยงควายดีไหมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยที่บ้านเคยเลี้ยงมาก่อนคือพ่อเคยเลี้ยงควายอะค่ะที่บ้านเมื่อก่อนที่บ้านเคยเลี้ยงควายนี่เป็นควายเนื้อเป็นควายค่ะเป็นควายเนื้อคือควายไถนาค่ะคือสมัยก่อนพ่อทำนาแล้วใช้ควายไถนาตั้งแต่เด็กเห็นพ่อไถนาก็จงควายเลี้ยงควายเลี้ยงควายแล้วก็ถ่ายนะผูกพันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพิ่งเลิกเลี้ยงไปเมื่อปี48 48แล้วนำเข้ามาอีกทีเริ่มหันกลับมาเลี้ยงอีกทีปีไหนปี59ค่ะ59โอ้โหก็ทิ้งช่วงไประยะเวลาหนึ่งเหมือนกันนานค่ะโอ้เลี้ยงเวลา4ปีเนี่ยแล้วตัวเนี้ยแสนได้มาจากคุณโจครับพี่โจค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยที่เราไปดูควายของคุณโจเนี่ยใครแนะนำยังไงอะไรยังไงก็พักพวกกันค่ะพักพวกกันคือก็พี่โจก็รู้จักกันด้วยส่วนตัวอยู่แล้วแล้วใครแบบว่าใครแนะนำว่าเฮ้ยน้องยาวหันกลับมาเลี้ยงควายลองมาหันมาเลี้ยงควายอีกสักครั้งนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าปรึกษากันเองก็คือปรึกษากันคือไปดูควายของพวกกันนะคะคือก็เกิดความชอบค่ะพอเกิดความชอบก็ลองคุยกับแฟนว่าเราเลี้ยงไหมก็เป็นอาชีพเสริมก็เลยตัดสินใจว่าซื้อตอนนั้นคือซื้อมาแสนดีมาหนึ่งตัวก่อนหนึ่งตัวค่ะแล้วอีกไม่กี่เดือนเราก็ซื้อเข้ามาเรื่อยๆหรือว่าซื้อเข้ามาอีก2ตัวค่ะก็จะมีอีก2ตัวเพราะนั้นแต่ว่าเป็นเลี้ยงควายเล็กอ๋อเป็นควายแบบควายพัฒนาใช่ค่ะเราก็คือตอนนั้นคือที่เราเลี้ยง10ปีนี้คือเราแบบว่าเอามาเพื่อความชอบของเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะยังไม่ได้วางแผนอะไรเลยค่ะอ๋อก็คือครั้งแรกไม่ได้วางแผนก็คือกะเอามาเลี้ยงเขาแบบว่าธรรมดาไปก่อนอย่างเงี้ยใช่แล้วเริ่มมาจริงๆจังๆเริ่มที่จะมาวางแผนจริงๆจังๆเริ่มที่จะพัฒนาสายพันธุ์จริงๆคือเริ่มปีนี้หรือว่าปีที่แล้วค่ะปี63ปีที่แล้วเพิ่งย้ายกลับมาบ้านอะไรเป็นเปลี่ยนแนวคิดของยาวอะคะคือยาวไปดูควายมาหลายคอกนะคะค่ะมันก็เกิดแรงบันดาลใจค่ะอยากมีควายสวยควายงามควายเหล่าอย่างเขาคือเรารักด้วยแล้วเราอยากเลี้ยงเพราะไปเห็นควายสวยๆมันเกิดความอยากได้ความอยากได้อยากมีควายสวยก็เลยคิดว่าเราลองพัฒนาดูเนาะตรงนี้คือเริ่มจุดเปลี่ยนแนวคิดของเราไปเห็นของคนอื่นว่าเฮ้ยทำไมควายของเขาตัวใหญ่ใช่เราก็เลยกลับมามองควายของเราเริ่มที่จะพัฒนาจริงๆจังๆปีที่แล้วอย่างตัวนี้ค่ะคือเขาส่งผลมาให้ลูกมากี่ตัวแล้วคะ2ตัวค่ะก็คือจะมีแสนลักจะอุ้ยเขาจะเป็นตัวเมียค่ะแล้วก็ยังมีเพชรเมษาอ๋อมี2ตัวค่ะเป็นตัวเมียทั้งคู่อ๋อแสดงว่าคือเขาส่งลูกดีให้ลูกเพศเมียมาติดกันเองอันนี้คือเขาท้องอยู่ตอนนี้ผสมค่ะผสมก้าวเจริญไปป้าคือเราผสมก้าวเจริญอย่างเงี้ยคือเราเน้นปรับโครงสร้างเขาเพื่อที่พัฒนาสายพันธุ์ที่เต็มที่ของเราแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างแสนดีอย่างเงี้ยเราผสมก้าวเจริญไปแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วติดแล้วใช่ไหมคะคุณยาวก็น่าจะติดแล้วค่ะเพราะว่าผ่านมาหลายรอบแล้วค่ะก็รอการตรวจท้องตั้ง4เดือนนะคะค่อยตรวจก็อ๋อก็คือ
แต่ที่เรามั่นใจว่าเราน่าติดแน่นอนค่ะเพราะว่าผ่านรอบมาหลายรอบแล้วค่ะและก้าวเจริญอย่างเงี้ยเราผสมน้ำเชื้อของเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะผสมน้ำเชื้อเพื่อที่จะมาปรับโครงสร้างปรับโครงสร้างให้โครงสร้างเขาใหญ่อะค่ะคือนี่ตัวนี้ก็ลูกของเขาใช่ไหมลูกของเขาค่ะนี่ลูกตัวแรกอันนี้คือลูกของพื้นบ้านธรรมดาหรือว่าคือพ่อเขาอ่ะพอดีมีพักพวกกันนะคะคือเอาควายมาจากฝูงลุงยูนนะคะอ๋อลุงยูนใช่ก็คือของพ่อควายของพวกกันก็เลยเขาให้แบ่งมาทับค่ะทับจริงอันนี้คือทับสดทับจริงค่ะโอ้โหจะได้ลูกตัวนี้มาพ่อคงอยู่นี่ก็คือเป็นควายเก่าเหมือนกันนะควายเก่าควายอะไรอย่างเงี้ยของลุงยูนก็จะสวยนะคะของลุงยูนนี่คือควายเป็นควายเหล่าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากได้เหมือนกันนะคะโอ้ยแล้วตัวนี้ได้คุณโจมาก็นั่นแล้วส่งลูกดีอะไรอย่างเงี้ยคือเรามาพัฒนาเน้นพัฒนาสายพันธุ์ของเราอีกทีนึงอย่างเงี้ยท้องนี้เราได้ก้าวเจริญอย่างเงี้ยค่ะแล้วท้องต่อไปอย่างเงี้ยของเขาอะน้องเยาคิดว่าจะเอาพ่อพันธุ์ใส่จริงๆใส่มาใส่ไทยมาใส่อะค่ะชอบอ๋อเงินอุทัยใช่พวกเงินอุทัยแสนอุทัยประมาณนี้ค่ะอุทัยแสนอุทัยให้โครงสร้างที่ดีจริงๆนะยอมรับเพราะว่าอยากได้อยู่ค่ะเพราะว่าเราเพิ่งพัฒนาได้ปีเดียวเราก็เพิ่งผสมท้องแรกค่ะแต่ถ้าท้องต่อไปเราก็ค่อยๆเปลี่ยนนะคะไปเปลี่ยนดูว่าเอ๊ะแม่พ่อไหนจะให้ลูกส่งลูกดีอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ท้องเนี้ยลูกก้าวเจริญอย่างเงี้ยเราก็รอดูเนาะว่าเขาส่งลูกมายังไงอะไรยังไงว่าเขาปรับโครงสร้างเป็นยังไงเนี่ยค่อยๆมองดูการเจริญเติบโตของเขาไปแต่ละขั้นแต่ละสเต็ปอะเนาะบางทีเราอาจจะได้รุ่นลูกของเขาก็ได้ถ้าเป็นเพศเมียอย่างเงี้ยเราก็ระวังไว้ระวังไว้อย่างนี้น้องยาวเริ่มพัฒนาที่จริงๆจังๆแล้วนะคะคือแบบว่าจากงบของเราไม่เยอะเท่าไหร่เนาะเราก็เลยต้องเริ่มค่อยๆพัฒนาไปทีละสเต็ปทีละขั้นตอนอย่างเงี้ยค่ะคือไล่สายพันธุ์ไปแต่ละขั้นตอนของเราเนาะแต่ที่แน่ของตัวก็เป็นควายเหล่าเหมือนกันนะค่ะตัวนี้ได้มาแพงไหมน้องเยาตอนนั้นซื้อควายได้ควาย10กว่าเดือนเนี่ยค่ะไม่ถึงขวบครึ่งอ๋อเท่ากับว่าแสนดีนี่คือมาอยู่กับเราช่วงอายุเขา10กว่าเดือนเองค่ะ14เดือนค่ะประมาณนั้นอุ๊ยแค่ปีกว่าใช่ค่ะใช่ปี2เดือนเองโอ้โหแล้วมาอยู่กับเรายาวเลยอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราก็มองเห็นการเจริญเติบโตของเขาเลยตอนนี้เขาก็5ปีกว่าแล้วค่ะเขามาอยู่กับเรา4ปีกว่าอย่างนี้เขาก็ให้ลูกของเราไปยาวเรื่อยๆเลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าจะเก็บไว้เป็นแม่หลักอะค่ะเป็นแม่บ๊อกของเราใช่ค่ะน้องเยาเคยวัดเขาบ้างไหมคะว่าความสูงของเขาประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณ140ต้นๆนี่แหละค่ะ40กว่าแต่เราเน้นการส่งลูกดีกว่าเนาะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเขาส่งลูกออกมาดีออกมาสวยอย่างเงี้ยเราก็จะค่อยๆพัฒนาใช่ถือว่าโอเคเลยล่ะค่ะคือแบบแต่หน้าตาของเขานี่ก็มาทางของพี่โจแล้วใช่สายพันธุ์ละยาวหน้ายาวหน้าตาของเขาลำตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยขาของเขาตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วนะคะเมื่อเปียวควายของโจค่อนข้างที่จะเปียวนิดนึงนี่นะคะหูได้มาค่อนข้างที่โอเคเลยนะน้องยาวพัฒนาไปค่อยๆพัฒนาตอนนี้มีกี่แม่แล้วคะน้องยาวมีในครอบทั้งหมดก็มีอยู่6แม่ค่ะ6แม่ค่อยๆไปเรื่อยๆเนาะแต่ทั้งหมดรวมก็มี18ตัวก็คือแม่นึงก็จะมีหลายมีลูกหลายตัวค่ะยาวหมายถึงว่ายังไม่ได้ขาย4ปีนี่คือพัฒนาไป4ปีของน้องยาวคือแบบว่ายังไม่มีการขายยังไม่มีการขายคือแบบว่าจะเริ่มเก็บเป็นแม่พันธุ์ของเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ส่วนใหญ่นี่เป็นเพศเมียไหมคะน้องยาวส่วนมากที่เลี้ยงมาจะเมียเยอะกว่าผู้ค่ะเมียตัวเมียจะเยอะมากดีแล้วส่วนมากจะให้ลูกตัวเมียเยอะเพราะว่าตอนนี้กระแสควายเผือกมาแล้วพี่มองว่าแล้วยาวคิดว่าจะเอาควายเผือกลองมาผสมมาเป็นแม่พันธุ์ของเรามากไหมคะตอนนี้ผสมไป2ตัวนะคะแต่ผสมแก้วฟ้าผสมแก้วฟ้าไป2ตัวแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาออกมาแล้วจะเป็นเผือกหรือเปล่าเพราะว่า50แต่ว่าก็มองอยู่ค่ะว่าควายเผือกคืออยากได้เหมือนกันใช่เพราะว่ากระแสเผือกมาแรงเขาชอบค่ะเขาบอกว่ามีควายเผือกเหมือนอะไรนะคะพญาควายเผือกใช่พญาควายเลยพญาควายเผือกมาฝูงค่ะ5ปีส่งลูกออกมา2ตัวตัวที่3อยู่ในท้องใช่ค่ะก็ถือว่าเราเป็นเพศเมียทั้งคู่เลยอะเพศเมียโหสุดยอดอย่างนี้อยากได้อย่างนี้มากเหมือนกันนะคะคือแบบอยากได้แบบให้ลูกออกมาไปขอให้เป็นเพศเมียถือว่าเป็นกำไรแล้วอะตัวนี้ก็
ี้ก็คือได้มาจากคุณโจระยาเหมือนกันใช่ค่ะได้มาจากพี่โจตัวนี้ชื่ออะไรคะคุณยาชื่อแม่มุกค่ะอันเรานำเข้ามาพร้อมกับแสนดีเลยไหมคะตามมากี่หลังค่ะอ๋อห่างกันประมาณสัก6เดือนค่ะอ๋อ6เดือนค่ะอ๋อก็คือตัวแรกๆของน้องยาวก็คือแสนดีตัวเดียวโดดๆเลยใช่ค่ะตัวเดียวเลยค่ะไม่มีลูกไม่มีอะไรมาไม่มีเลยค่ะตัวเดียวเลยค่ะแล้วก็ทิ้งช่วงไป6เดือนแล้วก็นำน้องมุกเข้ามาใช่ค่ะโอ้ตอนนั้นถึงไงถึงไปเอาควายคุณโจมาอีก1ตัวค่ะคือเขาแบ่งให้แบ่งให้อ๋อโจถามอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะแบ่งให้ก็เลยเอามาอีกตัวนึงมาเป็นเพื่อนกันราคาพอกันกับแสนดีมั้ยคะตอนนั้นตอนที่มาตอนนี้มุกจะใหญ่กว่าแสนดีนิดนึงค่ะก็คือเขาจะท้องมาเลยอ๋อคุณวันใช่ค่ะแล้วเขาส่งลูกดีไหมคะเจ้ามุกอ่ะก็ลูกตัวแรกก็ตัวเมียนะคะหรอแล้วให้ลูกกี่ตัวแล้วคะน้องสองตัวค่ะสามตัวในท้องเท่ากับว่าเขาก็มาอายุไล่เลี่ยกับแสนดีใช่ค่ะไล่เลี่ยกันเลยก็ประมาณ5ปี5ปีครึ่งค่ะตัวนี้5ปีครึ่งโหอันนี้ก็ถือว่าเป็นควายเหล่าลัดยาวใช่ค่ะควายลัดยาวควายลัดยาวอย่างนี้อันนี้คือเราผสมไปแล้วตอนนี้ผสมค่ะผสมไปแล้วค่ะผสมแก้วฟ้าอ๋อตัวนี้เหรอคะที่พี่บอกพี่ว่าแก้วฟ้าใช่ค่ะอ๋อแก้วฟ้าคือผสมเจ้ามุกแล้วก็อีกตัวนึงคือละไมแม่ละไมค่ะจะอีกตัวนึงเท่ากับว่าเราเริ่มที่จะพัฒนาโครงสร้างแล้วก็เหล่าพันธุ์สายพันธุ์เผือกเราใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะผสมแก้วฟ้าได้กี่เดือนแล้วคะเนี่ยตัวนี้เขาท้องกี่เดือนคะตอนนี้ประมาณ4เดือนนะคะ4เดือน4เดือนแล้วค่ะก็แสดงว่าผ่านการโอเคว่าติดแล้วแน่นอนแต่ก็มารอลุ้นว่าเขาจะส่งผลให้เผือกหรือดำใช่ค่ะเพราะว่าแม่เป็นดำพ่อเป็นเผือกใช่ค่ะ50 50แต่ถ้าเผือกมานี่ก็ถือว่าโชคดีไปเลยโอเคเลยแต่ก็ขอให้เป็นเผือกนะคะใช่เผือกประเภทเมียเพศตัวเมียด้วยนี่โหถือว่ากำไรเน็ตๆเลยอย่างนี้เราเริ่มที่จะพัฒนาจริงๆจังๆแล้วใช่ไหมคะน้องยาวก็เริ่มแบบว่าเริ่มหาสายพันธุ์จริงๆจังๆมาอยู่ในฟาร์มของเราใช่ค่ะอันนี้คือคุณตาเลยค่ะคุณตาก็คอยช่วยดูแลซัพพอร์ตอีกในการเลี้ยงดูควายช่วยดูทุกอย่างเลยค่ะอย่างนี้ในการที่แบบว่าเลี้ยงเขาอย่างเงี้ยเราเลี้ยงเขาแบบธรรมชาติหรือว่าแบบให้หัวอาหารให้อะไรเขาเลี้ยงธรรมชาติค่ะคือปล่อยเขาตามธรรมชาติกินฟางค่ะใช่แล้วเราได้ก็ปล่อยไล่ทุ่งเรามีการให้อาหารเสิร์ฟอะไรเขาบ้างไหมคะไม่ได้ให้เลยค่ะไม่ได้ส่วนมากเราก็ให้เขาเลี้ยงธรรมชาติไล่ทุ่งเนี้ยคือเราก็เซฟค่าใช้จ่ายไปได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะประหยัดไปเหมือนกันประหยัดปลูกหญ้าให้เขาบ้างอะไรเงี้ยปลูกหญ้าแพงกุล่าเหรอใช่ค่ะกี่ไร่คะเนี่ยปลูกหญ้าด้วยอะไรด้วยประมาณ3ไร่4ไร่พอเขาทานไหมคะอย่างเงี้ยใช้เวลาก็มีน้องชายเป็นคนตัดหญ้าให้ด้วยค่ะพออยู่กับใกล้คุณตาเริ่มนิ่งแล้ว คุณตาเป็นคนคอยดูแลคอยแบบว่าใช่ค่ะใช่จะเริ่มนิ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเก่งจังเลยค่ะคุณตาแข็งแรงมากเลยอ่ะค่ะ70กว่าแล้วนะคะเนี่ยจริงเหรอคะคุณตาโอ้ย70กว่าแล้วแข็งแรงมากเลยหนึ่งว่าแล้วได้เดินออกกำลังกายกับพวกน้องๆอะไรด้วยทุกวันเราคิดที่จะหาเพิ่มอีกไหมคะคุณยาวคือหาแม่พันธุ์สายพันธุ์ดีๆคือก้าวกระโดดไปอะไรอย่างเงี้ยวางแผนไว้เหมือนกันค่ะคือวางแผนไปเหมือนกันอยากได้อยากได้มาเพิ่มเหมือนกันตอนนี้เรามี6แม่ใช่ค่ะอยากในจริงๆอ่ะใจอยากได้สัก10แม่ตั้งอ๋อคือเป้าหมายคือไม่เกินนั้นแหละค่ะอ๋อคือตั้งไว้เลย10แม่10แม่ของเราเลยใช่ค่ะตัวนี้6แม่เราก็เท่ากับว่าถ้าเราแบบว่าจะพัฒนาจริงก็อีก4แม่ของเราใช่ค่ะคัดค่ะตัวไหนแม่ตัวไหนส่งลูกดีก็จะเก็บไว้ทําเป็นแม่หลักอ่ะค่ะอย่างเงี้ยเราไปดูควายตามหมู่บ้านหรือว่าเพื่อนๆคอยแนะนําเนี่ยค่ะก็ไปดูตามคอกแต่ละคอกอ่ะค่ะส่วนมากที่ไปนี่คือคอกของใครบ้างคะลุงเอ๋ยก็มีคอกพี่ตู่นะคะอ๋อตู่บ้านไร่ตู่ใช่ค่ะพี่ตู่ของผู้ใหญ่ลิกอะค่ะอ๋อเหล่าผู้ใหญ่ลิกก็ไปดูหลายคอกค่ะของเสียวิทย์ก็ไปดูค่ะหลายค่ะของลุงยูนก็ชอบอยู่นะคะบางอุทัยก็ไปดูค่ะพื้นที่ใกล้เคียงของเราใช่ค่ะอยู่ตรงไหนสุดใกล้บ้านก็ไปเที่ยวดูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเคยได้แบบปรึกษาแบบว่าพวกพี่ๆเขาบ้างไหมคะแล้วพวกที่เคยเลี้ยงควายกันมาก่อนๆเนี่ยว่าเราจะเริ่มพัฒนาสายพันธุ์ยังไงดีอะไรดีแบบว่าเขาให้คำแนะนำอะไรบ้างไหมคะเคยได้ให้คำแนะนำดีนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าน้องให้อดทนให้ค่อยๆไปเรื่อยๆหาพ่อพันธุ์ดีๆหาแม่หลักให้มันโครงสร้างใหญ่โตค่ะเราก็พยายามนะคะพยายามมองหาพยายามอยู่ค่ะแต่บอกว่า140
40กว่าเงี้ยเราก็สามารถที่จะพัฒนาไปได้นะคือส่งผลรุ่นลูกของเขาอะเพราะว่าถ้าลูกพ่อของเขาดีลูกก็ขึ้นไปทางพ่อ 90% นะจากที่เคยเคยสัมผัสมาอะไรเงี้ยคือเขาจะมาทางแม่น้อยมากรุ่นลูกของเขาอะค่ะเขาจะไปทางพ่อเป็นส่วนใหญ่เลยเพียงแต่เราเน้นพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีเหล่ามาใช่ค่ะมีเหล่ามาใส่เลือดดีใส่เลือดดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ตัวนี้ใส่แก้วฟ้าแล้วใช่ค่ะติดแล้วด้วยติดแล้วลุ้นสิคะเนี่ยลุ้นค่ะอยากให้เป็นเผือกนะคะจะได้มีเผือกติดฝูงไว้เพราะว่ากระแสเผือกมาแรงมากเลยและอย่างเงี้ยวิธีการเลี้ยงของเราก็ปล่อยตามธรรมชาติแล้วอะไรแล้วแล้วอย่างเงี้ยคือถ้าเขามีลูกอย่างเงี้ยเราได้มีการเปิดจำหน่ายไปไหมคะเลยคือยังไม่ได้ปล่อยไม่ได้เปิดค่ะแต่มีคนมาขอแบ่งนะคะบอกค่ะมีมาหลายคนเหมือนกันแต่ว่าเราก็ขอเก็บไปดูก่อนคือถ้าตัวไหนเป็นคือมันทรงดีๆเราก็จะเก็บไปเป็นแม่หลักของเราเรายังไม่ได้เปิดค่ะไม่ได้เปิดก็คือณตอนนี้คือทางฟาร์มยังไม่มีการเปิดเนาะอะไรใช่ค่ะยังไม่มีการเปิดจำหน่ายแม่อะไรคือเราจะเก็บเป็นแม่พันธุ์ของเราเพื่อที่จะพัฒนาสายพันธุ์ของเราไปแต่ก็ถ้าใครจะมาดูอะไรเงี้ยเรามาเที่ยวดูได้ค่ะมาเที่ยวชมได้มาขอคำปรึกษาอะไรเงี้ยแบบวิธีการเลี้ยงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เริ่มพัฒนาเหมือนกันพัฒนาเหมือนกันอะไรแล้วเปลี่ยนความรู้กันนะคะใช่ค่ะอย่างตัวนี้แม่ไข่มุกแม่มุกเนี่ยท้องมาก็ให้เพศเมียหมดเนาะให้เพศเมียค่ะโหดีจังเลยอ่ะตัวแสนดีก็ให้เพศเมียคือให้ลูกส่งผลลูกดีมากเลยอะค่ะให้เพศเมียทุกอย่างเลยอะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใหญ่แต่ส่งลูกดีส่งลูกดีประมาณสัก140ได้มั้ยคะพี่มองว่าแข้งขาของเขาก็คือเริ่มแบบพัฒนาโตไปได้อีกนะเพราะว่าควายเขาเต็มที่7ปีใช่ค่ะตอนนี้เขาเพิ่งจะ5ปี5ปีกว่าเขาบอกว่าเมื่อวานพี่ไปมาเขาบอกว่าการที่จะพัฒนาความสูงของเขาได้ให้ดูที่เล็บเท้าแบบว่าเหมือนรอยต่อของเขาที่เท้าอะค่ะว่าเขาจะโตไปได้อีกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าสังเกตโครงสร้างของเขาก็น่าจะไปได้อีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยควายเหล่าผู้ใหญ่ลิกนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคือเป็นควายแต่ดั้งแต่เดิมเหมือนกันเป็นควายที่แบบเลี้ยงกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นอะไรสืบทอดกันมาเป็นมรดกจริงๆได้มาตัวนึงเนี่ยค่ะไปตามรุ่นลูกเขามาตอนนั้นได้มานี่ราคาค่อนข้างไม่แรงค่ะตอนนั้นคือได้ควายตอนนี้มาประมาณ10กว่าเดือนเองค่ะโอ้10กว่าเดือนใช่ค่ะควายนี้แม่พันธุ์ที่มาอยู่ในฟาร์มของเรานี่คือน้องเหยาก็คือตามเก็บตั้งแต่รุ่นประมาณเขาทิ้งนมสิคะใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนมากจะประมาณนั้นโอ้แต่ใส่แก้วฟ้าไปนี่ก็โหแก้วฟ้าก็ตัวใหญ่อยู่นะสูงที่สุดของประเทศแม่ดูท้องเขาดิทำไมอ่ะดูทำไมอ่ะใหญ่มั้ยใหญ่เอ้ยเขาท้องกี่เดือนนะ4ตอนนี้เราไม่ได้ประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะ